ับคลิปนี้เราจะมาเปิดปลูกพระของพี่ชัยบางไทรนะครับที่เก็บไว้หลากหลายบางประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือพระกุกของพระเกจิเหรียญพระเกจิยุคเก่ายุคเก่าที่ปนมากับสายประวัติศาสตร์ที่เปิดมาแล้วก็เอาวันนี้เรามาเยี่ยมชมมาแบ่งบูชาครับผมแต่เดี๋ยวให้รับแฟนภาพมาใกล้ครับผมแต่เราก็ตอนนี้เราก็เล่าอดีตก็เดี๋ยววันข้างหน้าคลิปที่จะย้อนไป15ปีที่ผมไปเซลล์อยู่ต่างจังหวัดครับจะได้ย้อนกันทีนึงตอนนี้ก็โควิดก็เบาบาง2เข็ม3เข็มครับผมก็ได้กันหมดแล้วก็จะได้เยี่ยมไปเยี่ยมชมที่เราทำไว้ในอดีตครับก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็น่าจะเป็นหลัก10ล้านน่ะที่ทำไว้เมื่อก่อนนี้ก็มีรายได้น้อยก็ทำน้อยการสะสมบุญซึ่งนำมาเพื่อความสุขก็ผมเองทำมาตั้งแต่อายุน่าจะ28อ่ะครับผม28จน50กว่าก็ประมาณ20ปีอ่ะที่สร้างบุญบารมีไว้ในอดีตทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดเผยหรอกก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอัลบั้มสมัยก่อนไม่มีมือถือครับผมเมื่อ20ปีที่แล้วก็จะใช้ถ่ายรูปเวลาไปงานกฐินนี่ก็ทอดมา17ปีก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกะว่าให้ลูกหลานมันดูในวันข้างหน้าว่าตระกูลเราได้ทำบุญทำทานเกิดมาชาตินึงก็ให้กับพระศาสนาทีนี้เราก็มีปีนี้2ปีนี้ว่างก็เลยมาทำดูมาทำคลิปดูครับเราทำไปที่เพชรบุรีเพชรบุรีน่าจะ3ที่เป็นรูปเหมือนเกจิแล้วก็จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสารคามจังหวัดชัยภูมิหลายจังหวัดอ่ะอุบลเดี๋ยวเราจะได้ทำย้อนกลับไปเพชรบุรีครับผมเพชรบุรีก็มีหาดแม่พิมพรก็ไปสร้างสำนักสงฆ์แล้วก็ไปทำรูปหล่อแล้วก็ไปทำเป็นเหรียญที่ระลึกไว้ให้เวลาไปทำบุญที่ไหนหรือส่วนมากผมก็จะทำพระเหรียญไปด้วยครับผมแล้วแต่ 3,000 เหรียญ 5,000 เหรียญหลวงปู่จือยังเคยทำเลยหลวงปู่จือก็ทำไปรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่นทำเป็นเหรียญแต่ส่วนมากเราจะทำแค่เหรียญทองแดงลมดำหรือทองแดงครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีตังค์เราต้องทำเหรียญเงินก็ไม่ได้แค่จะทำหรอกเราเพราะเราทำเราไม่ได้ไปคิดทางวัดเราทำมาแล้วบริจาคไปเลยครับอาจจะ 30,000 50,000 เงี้ยเราก็ทำบุญให้ท่านไปเลยเพราะสมัยก่อนแกะพิมพ์พระหนึ่งชุดหนึ่งก็ประมาณ 20,000 บวกลบครับเหรียญเสมาเหรียญวงกลมเหรียญลูกไข่เนี่ยเหรียญทองแดงเหรียญอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนี้ราคาทองแดงทองเหลืองก็ไม่แพงมากไม่เหมือนปัจจุบันที่ผมแกะมาให้ที่เราจะไปทำที่ชัยภูมิเป็นพระผงเนี่ยค่าพิมพ์พระเนี่ย 25,000 แกะยังไม่ได้ขึ้นแข็งนะแกะเป็นเหล็กนิ่มธรรมดาเพราะพระผงเนี่ยจะไม่ต้องขึ้นแข็งจะไม่ต้องชุบจะง่ายกว่าพระถ้าเหรียญก็ค่อนข้างจะแพงหน่อยเพราะว่ามันต้องกึ่งแข็งขึ้นแข็งเวลาปั๊มเวลาตัดขอบครับแต่ถ้าเป็นพระผงก็ง่ายๆพิมพ์ก็จะไม่ยุ่งยากก็ขนาดไม่ยุ่งยากยัง 25,000 ครับถ้าเป็นครึ่งแข็งกึ่งโลหะนวะเนี่ยจะแพงครับถ้าพิมพ์เพราะนั้นเราทำไปถวายเราไม่ได้คิดมูลค่ากับวัดหรือไปเอาต้นทุนกลับมาอะไรพวกนี้เราไม่ได้คิดทำแล้วก็ทำถวายฟรีเลยเพราะเราหวังบุญครับพี่ชัยวันนี้เราจะมาโชว์พระชุดใหม่นะครับหลวงปู่สุขเพราะนั้นบุญเตือนถ้าเราจะชักพระเราจะเช่าบูชาพระหาเกจิสักรุ่นหนึ่งเนี่ยควรเข้าไปหาในหลายๆที่เข้าไปเซิร์ชเดี๋ยวนี้ Google อย่างน้อยก็เกือบ 100% น่ะ Google จะบอกว่าเกจิองค์เนี้ยสร้างกี่รุ่นเยอะไม่เยอะบางทีอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยที่ประวัติที่เฟียนเขาบอกเล่นกล่าวอะไรนี่เขาบอกว่ามีเป็น10 20รุ่นแม้จะเป็นเนื้อโลหะหรือจะเป็นตะกั่วหรือจะเป็นชิ้นตะกั่วหรือตะกั่วถ้ำชาเราก็วันนี้เราก็มีมาให้เยอะมากเราเก็บไว้ที่เราได้มาเขาบอกว่าเก็บมาประมาณ15ปี20ปีแล้วครับผมดูอย่างในถาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเล่มเก่าเล่มโบราณลองให้ดูอย่างเงี้ยผมเองก็แบ่งไปให้แล้วก็แบ่งราคาหลักร้อยอ่ะเพราะเรามีพอสมควรแล้วก็แบ่งไปแต่ผมมาดูไม่เป็นว่าเขาดูยังไงแท้เก๋แต่เราเห็นว่าเป็นโลหะแล้วก็มีรอยจานของท่านครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาชมมาแบ่งอย่างห่วงอย่างหูเนี่ยก็จะเห็นว่าขาดหมดแล้วแหว่งหมดแล้วอ่ะมีทั้งเนื้อตะกั่วเนื้อชิ้นตะกั่วเนื้อทองเหลืองหล่อเนื้อโลหะแล้วก็เป็นมเหสวน2หน้ามเหสวนนี่ก็มีไม่เยอะหรอกมเหสวนเป็นพระมเหสวนองค์เล็กดูเนื้อเก่ามากแล้วก็เลี่ยมกว่าเก่าถ้าเพื่อนๆเห็นก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูว่าท่านสร้างไหม
ครับผมก็มาไล่ดูกันนะครับพี่ชัยไม่ได้มีความรู้เรื่องไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยเป็นเนื้อทองแดงโดนเพียรพระสายห้างมาย่องเก็บไปเยอะหมดพอสมควรก็เขาก็มาเลือกดูไปเราดูไม่เป็นเราก็แบ่งเบอร์หลักร้อยหลักพันก็แบ่งกันไปครับผมแล้วอย่างเนื้อโลหะเนี่ยมีรอยจานทุกองค์ครับผมแล้วผมก็มีหลายพิมพ์ประพาพานประพามณฑลหรือว่าอนุมานแบบแท่นของผู้สุขเนี่ยผมจะมีค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าผมอ่ะมีอะไรกับหลวงปู่หรือเปล่าเพราะว่าผมอ่ะมาไปกราบไม่ทันหลวงปู่หรอกแต่ผมไปกราบหลวงปู่สำราญบ่อยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่สำราญนี่ก็เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเพื่อนๆก็คงอำเภอวัดสิงห์เพื่อนๆก็คงได้ไปกราบมาบ่อยหรอกนี่ก็มีพระท่ากระดานเลี่ยมแบบนี้มาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้มาเลี่ยมนะถ้าผมมาเลี่ยมนี่โอ้โหผมหมดค่าเลี่ยมไปหลายตังค์เลี่ยมสีชาสีดำสีเทาอย่างเงี้ยองค์นึงต้องมีหลักร้อยแต่เราเปิดมาอย่างนี้เราก็แบ่งไปแบบนี้เอามาเปิดชมดูเยี่ยมชมดูก็ตามแบบนี้นี่ก็มีพระล่วงลังปืนเนื้อตะกั่วแล้วก็มาเหสวนเป็นอย่างนี้เลยแท้เก่าใหม่อะไรเราก็ไม่ทราบหรอกว่าเราคงไม่มีปัญญามาเลี่ยมหรอกเพราะทุกวันนี้แค่จัดพระให้ดูนี่ก็ใช้เวลาไม่ไหวตอนนี้พี่ชายจัดไปถึงไหนแล้วครับ 80-90% แล้ว 80-90% แล้วนะครับวันนี้ก็มีอันนี้มาก็ให้ดูดูตามสภาพดูซ้ายขวาดูลองเยี่ยมชมดูครับเพื่อนที่ต้องการแคปรูปมาหรือว่าส่งไลน์มาหรือว่าจะเธอบทโทรมาถามเยี่ยมชมวันจันทร์นี้ก็มีเพื่อนๆก็แต่ละวันก็พอมีมาบ้างครับ2ราย3รายมาเยี่ยมชมมาดูเหมือนดูพิพิธภัณฑ์ครับผมพี่ชายตอนนี้แต่เป็นสัดส่วนค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วค่อนข้างจะดีแล้วแต่ก็ยังปรับแต่งอีกนิดหน่อยครับเพราะเราก็ไม่เคยมีตังค์ก็ค่อยทำไปตามสภาพที่เรามีในห้องที่เราจัดแสดงนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับพี่ใหญ่ที่เราทำคลิปนี้โอ้โหก็มีเนี่ยเต่าคือถ้าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวกับรับผิดชอบนี่กระดองเต่าโบราณนะครับซื้อมาเกือบ20-30 ปีแล้วใช่มีมาแบบนี้ครับผมมีมาก่อนสัตว์ที่เป็นแต่เต่าเนี่ยเป็นเต่าตายธรรมชาติครับผมแต่ก็ในกฎหมายว่าเป็นสัตว์คุ้มครองแต่ว่าเราได้มาอย่างนี้20-30 ปีคงไม่มีผลกับกฎหมายมั้งครับแล้วก็มีอย่างนี้ครับตามสภาพแล้วก็มีลูกพระแผงพระแผงมีคนสนใจเยอะไหมครับพี่ชัยก็ปล่อยไปเยอะเขาก็บูชาไปเยอะเขาบูชาไปเป็นแผงๆเลยใช่แล้วก็หลายคนที่บูชาไปแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไลน์มาบอกถามมาบอกแล้วบอกก็ดีใจด้วยที่เราไปด้วยกันได้ครับเจริญรุ่งเรืองเราก็ดีใจกับเพื่อนฝูงที่เขา FC ที่เขาได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้เปิดหลักแพงอะไรหลักร้อยต้องแต่ทำมาก็ยังไม่มีใครมาคืนพระทั้งองค์ตั้งแต่ปีกว่าเนี่ยเดือนปีนะสงการนี่ครบปีนะสงการนี่ครบปีนึงยังไม่มีใครพาคืนพระพี่ชายไม่มีเพราะเราก็ส่วนมากก็คนที่บูชาไปนะผมจะแถมไปด้วยนะแต่ไม่ได้บอกหรอกไม่ได้บอกแต่ให้ไปใส่ไปในปฏิทินครับผมแต่อย่างพระสายพ่อสามมีเยอะเนี่ยส่วนมากจะแถมไปถือว่าเอาไปทำน้ำมนต์บ้างเอาไปขึ้นคอบ้างเราก็ดีใจส่วนใหญ่คนที่ได้พระพี่ชายไม่ได้ไปขายต่อส่วนมากเขาไปบูชากันนะเขาเอาไปใช้เป็นพระใช้นะครับไม่ใช่พระยกเว้นเตียนย่องมาเก็บเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ายุคพระเกจิยุคปัจจุบันกับนั่นเราเหมามาอย่างนี้ครับผมก็ปนมาเขาก็มาย่องเก็บเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นเก่าครับผมอย่างเนี่ยดูแต่ผมดูว่าเก่ามากอย่างพ่อน้อยคอน้ำเต้าเนี่ยพระเมศสวนเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยดอยลอยเขาบอกว่าเขาให้ดูข้างหลังดูหูปิงดูหูไม่เจาะไม่กลมอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่หลากหลายที่เซียนบอกมาเราก็ได้แต่ศึกษาแต่เขาบอกว่าตรงกันก็คือความเก่าที่มันทำไม่ได้อย่างอื่นจะทำได้หมดอย่างเหรียญหลวงพ่อสุขเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยเนื้อทองเหลืองอันนี้ก่อนอันนี้เท่าไหร่หลักร้อยนั่นแหละหลักร้อยหลักพันไม่ก็แพงหรอกครับผมเนื้อทองเหลืองแล้วก็มีรอยจานท่านครับผมดังนั้นถึงบอกเซียนว่าเอ้ยถึงบอกเพื่อนว่าถ้าอยากเราจะได้พระองค์ไหนเข้าไปดูเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นต้นแบบก่อนครับอย่างเราจะเล่าหลวงพ่อสุขแล้วก็ไปดูประวัติว่าท่านสร้างกี่รุ่นกี่แบบมีแบบไหนบ้างเราก็จะได้ไม่หลงทางแล้วก็มาตั้งใจจะมาเข้ามาดูสักอย่างนึงใช่เราชอบหลวงพ่อทิมเราก็เข้าไปดูก่อนว่าหลวงพ่อทิมท่านสร้างไว้เยอะมากแค่ไหนครับใน Google อย่างนี้มีหมดแล้วในเว็บในเฟซในเพจในเฟซในเพจมีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วทุกเกจิ
เราอยากได้แล้วเราเข้าไปศึกษาก่อนแล้วเราก็เข้ามามาเยี่ยมชมครับผมว่าเออรุ่นนี้แบบมีไหมท่านสร้างไหมหรือว่าทำปลอมขึ้นมาเราก็ไม่สร้างเรามีมันก็มาให้ชมมาให้ดูกันอันนี้ก็มีตะเกียงโบราณมีรูปหล่อโบราณรูปหลวงพ่อหรือบางองค์ผมยังไม่รู้เลยผมได้มาแบบนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเลยข้างขวาเนี่ยที่ติดไว้มากมายเนี่ยทั้งนอกทั้งในเนี่ยเยอะมากครับถ้าจะทึบไปจิเลยอ่ะเพราะมันหลายร้อยภาพอ่ะภาพเก่าๆที่มีปั๊มอาวัดเนี่ยอะไรก็หายไปหมดแล้วครับผมหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยเจจิยุคเก่าเนี่ยหลวงปู่แหวนบางองค์เราไม่รู้เลยรเรารวมมาแบบนี้เราก็เอามาเยี่ยมชมแล้วก็ไว้บูชาไงส่วนมากรูปหล่อเนี่ยที่ติดไว้เนี่ยจะไม่ได้เปิดหรอกรเพราะมันมีน้อยมีชิ้น2ชิ้นอ๋อรูปโบราณนี่ไม่ได้เปิดใช่อย่างเสื้อยันอย่างอะไรเนี่ยถ้าตะเกียบนี่ยังพอเปิดก็เปิดไปเยอะเหมือนกันครับผมเราเพื่อนๆก็ย้อนไปดูคลิปหลังๆก็ได้ถ้าสนใจชิ้นไหนสองคลิปเดียกทายนี่เราไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์คนน่าจะรู้แล้วคนรู้เยอะอ่ะบางคนก็รู้เยอะแล้วบางคนไม่รู้บางคนก็รู้เยอะครับผมมากก็รู้เยอะแล้วเพราะว่า FC ที่เขาร่วมทำบุญกับผมอ่ะที่ตามวัดอ่ะเขาก็ได้ไปเยอะมันมี FC ที่จะร่วมทำบุญกับพี่ชัยสงกรานต์เนี่ยมี FC รายหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาชอบทำบุญผมสร้างศาลาไปที่ยโสธรหลังหนึ่งก็ไม่ถึงล้านหรอกแล้วผมก็รอพระไปบรรจุก็ขัดเข้ามาจนเนี่ยสงกรานต์เนี่ยรับปากเขาไว้ว่าจะเอาพระเนี่ยประมาณ30นิ้วหรือ50นิ้วขนาดเท่าองค์จริงเนี่ยไปถวายไว้ในศาลาอาจจะเป็นพระโลหะคงจะเป็นพระโลหะอ่ะก็มี FC คนหนึ่งเขามาแล้วเขาบอกเขาทำบุญนี่ยังไม่ได้เชิญเขามาเลยเขาบอกว่าเขาสั่งพระให้แล้วนะรอให้แล้วรอให้เรียบร้อยแล้วประมาณหน้าที่พี่ชัยคือประมาณมีนาเนี่ยเสร็จเขาจะยกมาที่นี่เพื่อจะฉลองแล้วว่าเราก็แห่ไปถวายที่ยะโสคงได้ไปทำกันอ่ะศาลาหลังนี้ก็มูลค่าก็น่าจะทุกวันนี้ก็น่าจะเกือบล้านอ่ะครับผมเพราะผมส่งวัตถุดิบไปนั่นมันหลายแสนอยู่เพราะว่าที่วัดหลังๆเนี่ยผมสร้างผมจะขนวัตถุดิบไปให้เลยครับแต่เอาเทียบไปเลยศาลาบอกมาว่าสร้างยาวเท่าไหร่เพราะเราเป็นช่างก่อสร้างเราพอคำนวณได้อย่างกับห้องน้ำที่วัดดอนวัดดอนก็ห้องนึงประมาณไม่เกิน 50,000 30,000 30,000 50,000 เงี้ยดูวัสดุที่จะสร้างครับวัสดุช่วงนี้ก็แพงด้วยขึ้นมาเยอะพอสมควรสมัยก่อนวัตถุดิบค่อนข้างจะถูกครับเหล็ก12มิลเส้นนึง300กว่าบาทเดี๋ยวนี้มันได้แพงครับผมนี่แต่จริงแล้วสร้างครั้งนึงก็อยู่ได้20ปีเกินถ้าเป็นครึ่งปูนเนี่ยอยู่ได้เป็น100ปีครับทําแต่ยุคใหม่ๆเนี่ยควรจะทํากันน้ําไว้คือยกให้สูงไว้หน่อยครับเพราะเดี๋ยวเราเห็นแม่โบสถ์วัดเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับไปดูทีอ้าวต่ําแล้วฝนตกน้ําท่วมครับควรจะลงเข็มหรือทำสูงไว้นิดนึงเพราะคนยุคเก่าเขาไม่ได้วางแผนไงครับมีก็สร้างเลยแต่คุณจะยกให้สูงหน่อยนึงครับยังโบสถ์เนี่ยไว้ใจได้เพราะว่าคนในอดีตเนี่ยทำไว้ให้สูงมากแต่พวกศาลาพวกวิหารอะไรบางทีต่ำไปพอเกินร้อยปีมานี่ต่ำหมดบางทีต้องทุบทิ้งบางทีต้องดีดเหมือนบ้านน้ำท่วมเมื่อปี54ดีดกันเยอะแยะแล้วดีดบางทีก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะการดึงขึ้นเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะนั้นเราก็บอกเก่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมบุญกันไปเรื่อยๆเพราะว่านี่ก็ยังที่ทำไว้ก็ถ่ายรูปไว้เยอะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเยียนก็อีกไม่ได้ไปตรวจสอบนะครับไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนเพราะเราห่างมาเป็น5ปี10ปีแล้วเป็นยังไงบ้างที่จังหวัดตากก็ทำจังหวัดตากเลยเขื่อนภูมิพลไปก็ทำไปหลังนึงอันนั้นก็ขนวัตถุดิบไปให้ยังถ่ายรูปเก็บมาเลยกับพระอาจารย์อุทัยนี่ท่านก็ย้ายไปที่อื่นแล้วหรือว่าท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าย้ายไปทางที่อื่นก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ขอบคุณ FC นะที่เขาได้ร่วมบุญมาร่วมบุญมาร่วมบูชาพระไปแท้ไม่แท้ดีไม่ดีเราก็รับคำติชมหรือไม่จะเปลี่ยนพระหรือว่าจะขอเพิ่มก็ยินดีเพราะเราก็ไม่ได้คิดเป็นมูลค่าอะไรมากมายหรอกรเอาเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ทำเจ้าพันเราก็แบ่งไว้ไม่ได้ให้หมดนั่นก็อันนี้นะขอบคุณเดี๋ยวเราจะเป่าสั่งให้อีกทีนึงเป่าสั่งให้อีกทีนึงนะจะได้เป็นมงคลครับปีใหม่ก็ให้ผ่านแค้วคลาดกันไปด้วยดีกับแผ่นดินไทยของเราแผ่นดินนันทศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระสายประวัติศาสตร์ที่ช่างวังหลวงเขาเก็บมาให้เราก็ส่งต่อไปที่หลายกลุ่มที่มีไว้ทำพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวส่วนรวมก็อนุโมทนาบุญกับเขาที่เขามีปรารถนาดีกับแผ่นดินเราก็จะเริ่มรุ่งเรืองสืบต่อไปOh, my God.
้